สวัสดีครับผมพบกับผมโจไตรเทพนะครับในรายการโจแอนด์โปรทอล์กนะฮะเราพบกันได้เป็นประจำทุกเดือนทาง Facebook Page ของ ProPlugin นะครับและในวันนี้ครับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยนะฮะของรายการโจแอนด์โปรทอล์กนะครับเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญเป็นผู้หญิงครับและไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาเสียด้วยนะฮะเป็นผู้หญิงที่ทั้งสวยแล้วก็มากด้วยความสามารถครับทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแสดงครับแล้วก็เรารู้จักกันเธอเป็นอย่างดีนะฮะในชื่อของน้องแปมไก่อานะครับหนึ่งในสมาชิกวงไก่อาเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังของประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนอาจจะจำแล้วก็คุ้นเธอเป็นอย่างดีนะฮะจากรายการ The Mask Singer ในซีซั่น1นะครับในบทบาทของหน้ากากโพนี่ที่เสียงร้องของเธอได้สะกดผู้ชมทั้งฮอลล์มาแล้วนะครับและในวันนี้นะฮะนอกเหนือจากการที่เราจะได้พูดคุยกับเธอแล้วเรายังจะได้ฟังเสียงเพราะๆของเธอด้วยในบทเพลงชื่อ I Feel It Coming ครับถ้าเราพร้อมแล้วเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับCan take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel the body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through.Just a simple touch, and it could set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it comingThe single time, so baby, this the perfect time. I've been trying to get you high, and fate is up this touch. You don't need a lonely night, so baby, let me make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run.You've been through just a simple touch, and it could set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, baby.โอ้สุดยอดมากๆเลยครับสุดยอดมากๆเลยครับสวัสดีค่ะโอ้โหรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในฮอลล์ฟังหน้ากากพวกนี้อีกครั้งเลยครับโอ้โหขนาดนั้นเลยค่ะครับผมขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็เรื่อยๆสบายๆค่ะอยากรู้เลยคำถามแรกถึงอยากรู้เสียงเพราะขนาดนี้เนี่ยชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับชอบร้องเพลงโอ้ตั้งแต่จำความได้เลยค่ะตั้งแต่ช่วงแบบ2เดือนแน่ๆเด็กโอ้โห2เดือนนี่ก็น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเด็กไปเดี๋ยวไปน่าจะแบบว่าประมาณแบบ 4-5 ขวบก็ร้องรำทำเพลงนะคะคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าชอบร้องเพลงไปเรื่อยคือตอนนั้นตอนร้องเนี่ยร้องไปด้วยรำไปด้วยลำเนี่ยเป็นวิธีการพูดให้เข้าเป็นสำนวนเฉยๆพี่เกิดไม่ทันเท่าที่นะครับ ล่ะคะ หนูยังทันเลยค่ะอ้าวเหรอพี่อยากจะพี่เกิดมาก็ได้ยินไก่อาแล้วครับล่ะคะครับโอ้ไก่อานี่เพิ่งมีมา4ปีใช่ๆพี่4ขวบเหรอคะใช่ครับสมองนะโอเคไม่ใช่สิแล้วร้องเพลงตั้งแต่4ขวบแล้วเราได้ไปเรียนร้องเพลงอะไรมาบ้างไหมครับตอนเด็กถ้าเรียนร้องเพลงนี่
เอาจริงไม่เคยเรียนแบบจริงจังเลยนะอ๋อไม่เคยเรียนจริงจังเลยไม่เคยค่ะมีแต่เวลาแบบไปประกวดอะไรแล้วเขาจะมีเทรนให้อ่ะจะมีเทรนให้โดยมีครูมาสอนมาวอร์มเสียงอะไรอย่างนั้นมากกว่าครับอันนี้ถามนิดหนึ่งครับในเมื่อแปมชอบร้องเพลงอยู่แล้วเรามีใครเป็นไอดอลหรือต้นแบบไหมในการที่เราอยากจะเป็นให้ได้นักร้องให้ได้อย่างคนนั้นอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นตอนเด็กๆที่เริ่มร้องเพลงแรกก็จะเป็นโบอาค่ะจะรู้จักไหมรู้จักครับรู้จักโบอาเป็นนักร้องเกาหลีที่แบบไปโกอินเตอร์ที่ญี่ปุ่นครับครับแล้วเราก็ชอบมากเพราะว่าเขาร้องแข็งแรงมากแล้วมันก็จะมีคอนเสิร์ตนึงที่เขาไปแล้วคือคอนเสิร์ตของเขาเองนั่นแหละครับแล้วเขาร้องสดทั้งคอนเสิร์ตเป็นชั่วโมงแล้วเต้นไปด้วยแล้วโอ้โหเขาเป็นคนที่ร้องสดเลยใช่ไหมร้องสดนะเท่าที่เห็นอาจจะมีซับบ้างแต่ว่าก็ไม่เคยมีเพลงไหนที่สิงค่ะเป็นคนนี้เก่งร้องดีมีพลังแล้วก็เต้นไปด้วยอ่ะตัวนั่นก็คือเป็นต้นแบบของเราเลยเราอยากไปให้ได้ครับต้นแบบค่ะแล้วคราวนี้ถามนิดนึงครับแล้วอย่างแนวเพลงที่เราชอบแหละเราชอบร้องเพลงแนวไหนครับเพลงที่ชอบแปมชอบ R&B ชอบป๊อปโซลอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับจะราวๆนี้ดนตรีชอบแต่ว่าถ้าเป็นเพลงเร็วจริงๆก็ฟัง EDM เหมือนกันนะฟัง EDM ด้วยชอบ EDM อย่างเงี้ยอนาคตอยากทำเพลง EDM ได้ไหมฮะเนี่ยสนใจอยู่เหมือนกันสนใจใช่ไหมครับอย่างเงี้ยอนาคตเป็น DJ ด้วยเองเลยไหม DJ นี่น่าจะยากนะคะคิดว่าน่าจะยากสำหรับแปมไม่เคยอ่ะไม่เคยลองทำดูอนาคตเผื่อลองได้ครับโอเปอร์อินมีอุปกรณ์พร้อมราคาขายของนะครับค่ะแล้วอย่างเราชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วแล้วคุณแม่ก็ส่งเสริมได้แอบได้ข่าวว่าคุณแม่ก็ชอบร้องเพลงด้วยใช่ค่ะคุณแม่เป็นนักร้องตั้งแต่สาวๆแล้วแหละแล้วคุณแม่เป็นนักร้องเนี่ยสาวๆเลยใช่ค่ะคุณแม่เป็นนักร้องเหมือนกันร้องเพลงพร้อมมากคำเคยประกวดอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเขาก็ได้รางวัลล่ะโอ้แต่ว่าน้องแปมนี่ก็ได้ทั้งความสวยแล้วก็ได้เสียงเพราะมาจากคุณแม่ด้วยใช่ค่ะใช่คุณแม่ก็ถือว่าเป็นต้นแบบในการร้องเพลงของเราเหมือนกันนะเขาจะมีความสุขมากเวลาร้องเพลงแล้วเราก็เห็นจริงเวลาร้องเพลงไม่ต้องคิดอะไรมากแค่แบบแฮปปี้มีความสุขกับมันก็พอก็แสดงอารมณ์เราออกมาได้เต็มที่แล้วใช่ค่ะแล้วอย่างนี้การที่เราชอบร้องเพลงเนี่ยเพราะเราได้รับอิทธิพลมาจากคุณแม่ด้วยไหมครับไม่แน่ใจว่าแบบโดยตรงอาจจะไม่ใช่อาจจะทางอ้อมๆเพราะว่าแม่ชอบเปิดเพลงแล้วก็ร้องเพลงตลอดในช่วงเวลาที่เราเด็กๆเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคุณแม่ปัจจุบันยังร้องเพลงอยู่ร้องเพลงอยู่ร้องเพลงอยู่ค่ะฟิตมากแต่ว่าถามว่าร้องเพลงแนวแม่ได้ไหมอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยได้ไปร้องแนวแม่เท่าไหร่คุณแม่เราก็จะมาสายเราแม่จะเป็นแนวสุนทรภรณ์อ๋อผมนึกว่า EDM โอ้โหเนื่องว่าแบบเชนสโมเกอร์ไม่ใช่ใช่ไหมแม่ยุคแม่ก็จะแบบตอนนั้น EDM ยังไม่มาเลยโอเคโอเคถ้าแม่ร้อง EDM นี่โหยต้องเชิญเลยนะเชิญขึ้นหนูเลือกไปนักร้องขนาดนั้นเลยค่ะแล้วงี้การที่แปมชอบเป็นนักร้องหรือแบบอยากเป็นนักร้องเนี้ยได้มาเป็นนักร้องอาชีพอะไรเงี้ยครับคุณแม่หรือครอบครัวว่าไงบ้างครับแม่สนับสนุนเต็มที่ที่บ้านก็สนับสนุนเต็มที่ค่ะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เขาชอบอยู่แล้วด้วยอ่ะครับแล้วก็เราเองก็ทำให้เขาเห็นว่าเรารักมันจริงๆนะเราชอบแล้วเราก็ไม่ได้ทำจนแบบเสียการเรียนอะไรที่ผ่านมาเงี้ยแล้วก็เรียนได้เกรดดีเรียนจบเกรดดีก็ที่ว่าต่ำกว่าซีใช่ไหมไม่ใช่ดีดองอ๋อไม่ใช่ดีดองใช่ไหมครับดีกูดใช่ไหมครับนี่ทุกเม็ดเลยนะ ใช่ค่ะก็สนับสนุนอย่างแบบเวลาจะไปประกวดหรืออะไรเงี้ยเขาก็เต็มที่ถามนิดหนึ่งทำไมแปมถึงชอบร้องเพลงครับตอนเราร้องเพลงเรารู้สึกยังไง energy ข้างในเราเป็นยังไงความรู้สึกความคิดเราตอนนั้นคือทำอะไรคิดยังไงอยู่ครับเคยนั่งคิดเหมือนกันว่าทำไมถึงชอบครับก็แบบทบทวนเองทำไมเราก็เวลาร้องบางทีเราอาจจะไม่ได้มีความสุขอยู่อะเราอาจจะเป็นทุกข์อยู่ก็ได้ครับแต่เราร้องออกมาแล้วมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ปลดปล่อยอารมณ์ของเราใช่แอมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราทำแล้วเราทำได้ดีในแบบของเราอ่ะเรารู้สึกพอเราได้ยินเสียงตัวเองแล้วมันรู้สึกสบายใจนะคะแล้วก็รู้สึกได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างออกไปหรือแม้กระทั่งเวลาแบบไปร้องต่อหน้าคนอื่นๆบนเวทีบนอะไรก็ตามอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกอยากให้เขาได้ยินว่าเรารู้สึกอะไรว่าเราร้องอะไรออกไปอยากถ่ายทอดอารมณ์ของเราออกมาใช่ค่ะก็มันน่าจะเป็นแบบอย่างแรกๆในชีวิตแปมที่แปมรู้สึกว่าทำแล้ว
มั่นใจมีความสุขสาเหตุในการเริ่มต้นของน้องแปมนี่แตกต่างกับผู้ชายเลยนะฮะผู้ชายอย่างที่เคยสัมภาษณ์พี่กวางเอบีนอร์มอลไปในรายการเนี้ยพี่กวางเขาบอกว่าสาเหตุที่เขาเริ่มต้นเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงเนี่ยเพราะว่าต้องการจีบหญิงครับซึ่งเป็นผู้หญิงผู้ชายนี่มันแตกต่างกันมากจริงนะฮะเนี่ยเหรอคะครับจะเป็นอย่างนั้นทุกคนไหมคะไม่แน่ใจนะพี่เดี๋ยวรอหรือรอถามคนอื่นๆนะแต่จากที่ถามพี่ปูมาพี่กวางมานี่ใช่นะใช่ไหมชอบร้องเพลงไหมคะก็ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งครับและอีกส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นแรงบันดาลใจครับอ๋อสำหรับผู้ชายอย่างเราอืมนั่นนี่ร้องไห้ครับคุณแล้วรู้มาว่าแปมก็เคยไปประกวดร้องเพลงมาด้วยใช่ค่ะประกวดเวทีแรกเลยเวทีไหนครับเวทีแรกเลยที่ผ่านเข้ารอบใช่ไหมครับก็จะเป็นglobal super idol global super idol ใช่ที่ว่าไปประกวดที่เกาหลีใต้ใช่บ้านเกิดพี่เลยเหรอคะใช่ครับเป็นนี่เป็นคนเกาหลีเหรอใช่ใช่ใช่อันยองนาเซโอนะครับพี่เหนือป่ะครับบ้านเกิดพี่จะอยู่ใกล้ๆเกาหลีใต้ตรงขึ้นไปทางเหนือนิดนึงครับเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเหรอคะอันนี้ออกประเทศมาได้ไงคะเนี่ยโอ้ช่วงนั้นว่ายน้ำออกมาแล้วไปขึ้นเรือต่อน่าอย่างนี้ไม่น่าจะแบบเกาหลีนะคะไว้พี่มีท่านผู้นำต้องเรียกว่าคิมจองอึนนะข้ามดีกว่าไหมครับเราเล่นกันไปไกลมากเราพูดเล่นกันนะคะครับก็ถ้าเกิดพี่โดนยาพิษตายเหมือนสายลับที่มาเลเซียก็นั่นเลยนะฮะเรื่องนี้หนูก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้คันนี้ไปประกวด global super idol เป็นไงบ้างครับไปปีไหนครับไปปี2012 2012ไปได้ยังไงไปได้ยังไงก็ไปสมัครนี่แหละไปสมัครคือการประกวดมันจะเริ่มจากในไทยก่อนในไทยก่อนครับใช่โดยการที่จะมีเอเจนซี่ที่เขาเปิดรับสมัครให้คนไทยเนี่ยใครก็ได้ไปประกวดแล้วก็คัดคัดประมาณ3รอบค่ะ3รอบเหลือ6คนพอเหลือแค่6คนเป็นตัวแทนไปประกวดทั้งหมดกี่คนครับรู้ไหมในทางรายการใช่ไหมคะใช่ครับน่าจะ20กว่าอ๋อครับครับใช่ก็คือมีคนไทย6คนที่ไปแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเกาหลีจีนประกวดรวมกันนะคะแล้วสุดท้ายเราก็ได้เข้าไปแข่งที่เกาหลีใต้เลยใช่ค่ะเป็นตัวแทนไปเครียดมากเครียดมากเครียดทำไมอ่ะเครียดมากเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าอย่างแปมเงี้ยเมื่อก่อนมันเป็นคนขี้อายมากแล้วก็ขี้กลัวคือจะไม่กล้าร้องเพลงต่อหน้าคนอื่นมากเท่าไหร่คือร้องคนเดียวอ่ะสบายใจแต่พอยิ่งต้องอยู่ในรายการอะไรเงี้ยจะแบบตัวสั่นร้องก็จะได้ไม่เต็มที่พอไปถึงยิ่งเจอคนเกาหลีที่เขามีความตั้งใจมากอ่ะแล้วก็กล้าแสดงออกมากร้องเพลงพุ่งคือเสียงดังแล้วแบบเก่งมากเราก็เลยกดดันค่ะกดดันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีทำให้เราก้าวข้ามอะไรมาบางอย่างด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นการก้าวข้ามที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะพอไปถึงแล้วมันจะมาอยู่แค่เราจะทำเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอ่ะเราต้องเปลี่ยนตัวเองพอได้เปลี่ยนตัวเองปุ๊บทีนี้มันก็เลยแบบเปลี่ยนได้ยาวเลยแปลว่าอันนั้นนี่เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยไหมอย่างหนึ่งเลยค่ะอย่างหนึ่งใช่ใช่เพราะว่าก่อนที่ไปก็ยังไม่ได้ร้องแข็งแรงมากค่ะยังร้องแบบเพลงป๊อปปกติยังหาตัวเองไม่ค่อยเจอด้วยแต่แบบพอไปที่นู่นเราก็รู้ว่าเราชอบอะไรแล้วเราจุดเด่นอยู่ตรงไหนร้องเพลงก็ร้องดีขึ้นอันนี้ต้องบอกว่าได้เทคนิคมาจากครูเกาหลีเยอะเหมือนกันดีเลยครับคราวนี้ผมมีตื่นเต้นมากๆเลยวันนี้ลืมทักทายผู้ชมเลยขออนุญาตนั่นนิดนึงนะฮะก็วันนี้นะครับเราอยู่กับน้องแปมไกอานะฮะใครที่อยากถามอะไรนะครับส่งคำถามพิมพ์คำถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะถามกันสดๆในรายการเลยนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับวันนี้เรามีของรางวัลมาแจกเช่นเคยนะครับซึ่งนั่นก็คือเป็นกระเป๋า UDG นะครับซึ่งกระเป๋านี้ก็สามารถใส่ได้ทุกอย่างนะฮะตั้งแต่หูฟังยันเครื่องสำอางก็ได้นะครับหรือจะใส่อะไรอย่างอื่นกระเป๋าตังค์ใช้เป็นกระเป๋าตังค์ก็ได้นะฮะเนี่ยจิปาถะเราใส่ได้ทุกอย่างจริงๆเป็นกระเป๋า UDG นะครับซึ่งก็เป็นยี่ห้อที่ DJ แล้วก็คนดนตรีนิยมใช้กระเป๋ายี่ห้อนี้อยู่แล้วนะครับคำถามที่เราจะให้ร่วมสนุกกันก็คือน้องแปมไก่อาใช้ไมโครโฟนอะไรในการบันทึกเสียงร้องนะครับให้ระบุยี่ห้อแล้วก็รุ่นมานะครับกติกานะครับตอบให้ถูกนะครับว่ายี่ห้อและรุ่นอะไรของไมโครโฟนที่น้องแปมใช้ในการบันทึกเสียงร้องนะครับแล้วก็รวมถึงต้องไลค์และแชร์การทำ Facebook Live ครั้งนี้ไปที่หน้าวอลของตัวเองด้วยนะครับใครทำถูกกติกาก็รอรับอันนี้ได้เลยนะครับฟังดีๆนะคะ
ฟังดีๆนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีคำตอบอยู่ในการพูดคุยมีคำตอบอยู่ในการพูดคุยเราจะไม่ใบ้นะฮะว่ามีอยู่ในแถวนี้หรือเปล่าเราไม่ใบ้ไม่ใบ้เราไม่ใบ้โอ้โหมีแฟนคลับมาร่วมถามเยอะเลยนะฮะนี่อยากให้พี่แปมไลฟ์บ่อยๆอยากให้พี่แปมไลฟ์บ่อยๆนะครับเนอะมาไลฟ์กันที่นี่ทุกอาทิตย์เลยไหมโอ้โหถ้าพี่ว่างนะคะได้เลยครับถ้ามาทีนึงแล้วแบบหยิบของกลับบ้าน 2-3 ชิ้นได้ครับได้พี่มีรปภ.รออยู่แล้วนะเต็มที่เลยรปภ.ที่ช่วยยกของใช่ไหมใช่ใช่โอเคโอเคแล้วก็ยกไปหาตำรวจด้วยรอเล่นรอเล่นนะคะมีแต่คนบอกว่าอยากให้ร้ายบ่อยๆพี่แปมน่ารักมีวิธีรักษาเสียงให้คงที่อยู่ตลอดไหมคะอันนี้แฟนคลับไหนพอจะบอกได้ไหมคะว่าวิธีรักษาเสียงนะคะก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำไม่ต้องเยอะหรอกหมายถึงว่าดื่มแบบทั้งวันให้มีน้ำเข้าร่างกายเราบ้างดื่มน้ำเยอะๆใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็อาจจะวันหนึ่งดื่มกี่สิบลิตรครับโอ้อันนั้นเป็นอูดแล้วมั้งไม่ได้ใช่เราไม่ใช่อูดโอเคโอเคเราอาจจะนับเป็นขวดก็พอนับเป็นขวดนะครับหรือแก้วแปมก็จะมีแบบขวดน้ำที่พกติดตัวตลอดครับเอาไว้กินก็แปลว่าหลักวิธีการรักษาเสียงก็คือพักผ่อนเยอะๆนอนวันหนึ่งประมาณกี่ชั่วโมงครับนอนวันหนึ่งถ้าเกิดแปมจะต้องวันรุ่งขึ้นจะต้องไปร้องเพลงเงี้ยประมาณว่าประมาณ7ชั่วโมงกำลังดีอ๋อก็โอเคใช่6แล้วก็ดื่มน้ำไม่เยอะค่ะบางคนอาจจะบอกว่า8ชั่วโมงสี่ครับคือประมาณว่ามันแล้วแต่ร่างกายคนเนาะถ้าเกิดปั๊มนอนมากกว่า7เนี่ยเสียงปั๊มจะแบบไม่ค่อยมาแล้วปั๊มก็จะง่วงทั้งวันมันเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับต้องพอดีโอ้ดูจากคอมเมนต์นะฮะประมาณ100กว่าคอมเมนต์นี่เป็นแฟนคลับน้องแปมหมดเลยนะครับมี1คอมเมนต์ครับบอกว่าเป็น FC พี่โจนะครับพี่โจผอมลง เอาของรางวัลมาเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องวันนี้เลยนะครับเหรอคะรอเล่นรอเล่นไม่ได้ไม่ได้เอาคําถามก่อนโอเคมีแต่คนชมนะครับโพนี่นะอันนี้เป็นรายการแรกที่เราเผยรูปลักษณ์ในรูปแบบที่เป็นหน้าม้าอ๋อก็คือเราต้องการจะสวมบทบาทหน้ากากโพนี่ถูกต้องใช่ไหมไม่ใช่คือเพิ่งไปตัดมาเพิ่งตัดมาใช่ค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกเป็นเกียรติกับรายการโจนโปรท็อปมากนะครับที่ได้รับบางเวอร์ชันหน้ามาคนนี้โจนโปรท็อปเป็นสีแบบมีความฟุ้งฟิ้งสีฟุ้งฟิ้งมากมากนะครับฟุ้งฟิ้งยังไงคราวนี้เรามาต่อกันดีกว่าครับจุดเริ่มต้นในการเข้ามาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปในวงไกอานี่เริ่มต้นได้ยังไงครับเริ่มต้นยังไงก็ตอนนั้นเพิ่งจะกลับมาจากเกาหลีใหม่ๆค่ะครับแล้วก็มีพี่ที่เป็นทีมงานของ Duet ค่ายของ Workpoint นั่นแหละค่ะก็ติดต่อมาบอกว่าอยากให้มาออดิชั่นร่วมเป็นสมาชิกวงนึงมีผู้หญิง5คนผู้หญิง5คนตอนนี้มี2คนแล้วนะอยากจะได้อีก3คนนะคะแล้วก็สนใจก็เลยลองมาออดิชั่นดูค่ะคราวนี้คำถามหนึ่งมีผู้ชมทางบ้านถามมาโอ้โหมีรูปขึ้นมาแล้วนะฮะหน้าตาตลกมากเลยตอนนั้นมีผู้ชมทางบ้านถามมาว่าชื่อวงกายามาจากไหนเดี๋ยวให้พี่ถ่ายพี่รู้พี่รู้แน่นอนเลยแต่ว่าตอนที่เรารวมวงกันเนี่ยแล้วเราไปซ้อมกันแล้วสตูดิโอมันอยู่ไกลแปมก็เลยพูดว่ากายาก็เลยตั้งเป็นชื่อวงขึ้นมาใช่ไหมใช่ไหมอันนี้เป็นมุกใหม่ปกติเขาจะเล่นไก่ป้าไก่นาไก่อูไก่นาอะไรอย่างนี้อันนี้มุกใหม่นี่ซื้อค่ะซื้อนะครับผ่านใช่ไหมผ่านใช่ไหมผ่านค่ะไก่อ่ะเพราะอะไรรู้ไหมไก่จริงๆใช่ไหมวัวคอยอยู่ปทุมธานีนะคะบ้านไก่บ้านทุกคนนะคะแต่ก็สู้ค่ะสู้แล้วตกลงจริงๆแล้วมันแปลมันเป็นชื่อของเทพเจ้ากรีกครับองค์นึงที่เป็นผู้หญิงเป็นเทพเจ้าองค์แรกของโลกด้วยอะไรประมาณนั้นใช่ใช่ค่ะเป็น Master of Earth คือถ้าไปดูในแมปเขาเรียกว่าอะไรอะ Mind Map บอกfamily tree อ่า family tree ครับคือไกอาจะอยู่ข้างบนสุดโอ้แล้วก็ข้างล่างก็จะแบบลงมาโพไซดอนแล้วอันนี้เจ้าแม่อะไรครับฮะอันนั้นไกอาใช่มั้ยแล้วแปมนี่เป็นแปมอะไรต่อดีนางตะเคียนมั้ยมีทีมงานบอกว่าให้เป็นนางตะเคียนนางตะเคียนเดี๋ยวที่เทพครับไม่ให้เป็นไกอาต่อไปดีกว่าโอเคได้เลยครับอันนี้ถามมาหลังครับหน้าที่ของแปมในวงการทำอะไรบ้างครับหน้าที่ทำอะไรบ้างก็เก็บกวาดถูพื้นนะคะไม่ใช่แม่ที่ในวงเป็นนักร้องนำนักร้องนำนะครับนักร้องหลักเลยนักร้องหลักค่ะครับก็จะร้องเยอะหน่อยรับหน้าที่ร้องเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้
แปลว่าเพื่อนอู้เยอะเราก็เลยต้องทำหน้าที่ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนก็จะบางคนคือในวงเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยเขาก็จะมีแบบแบ่งแยกหน้าที่กันเมื่อกี้จะพูดว่าฐานะแบ่งหน้าที่หน้าที่กันก็จะมีคนที่เป็นแบบเมนแดนเซอร์คือคนที่เต้นหลักในท่อนที่ต้องเต้นเยอะๆเขาก็จะมาอยู่ตรงกลางหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มีแรปเปอร์แต่เราก็จะเป็นแบบลีดซิงเกอร์ค่ะแล้วแปมนี่ก็คือทั้งร้องทั้งเต้นอยู่แล้วผมดู MV มาแล้วสนุกมากครับค่ะแล้วถามหน่อยสนุกมากสนุกมากคือฟังแล้วโอ้โหขากระดิกเลยอยากลุกขึ้นเต้นอ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากแล้วระหว่างร้องกับเต้นแปมชอบอะไรมากกว่าครับชอบอะไรมากกว่ากันร้องกับเต้นน่าเลือกไม่ได้อะชอบทั้งชอบทั้งคู่ใช่ไหมใช่ใช่แต่หลังๆมานี่อาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เต้นเท่าไหร่ค่ะพอจะได้ร้องส่วนใหญ่จะได้งานร้องอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วถามนิดนึงสำหรับพี่เนี่ยในฐานะคนภายนอกเนี่ยคือมองว่าทั้งร้องทั้งเต้นเนี่ยมันต้องเหนื่อยมากๆเลยนะเรามีเทคนิคยังไงที่จะทำให้เต้นไปด้วยแล้วร้องออกมาได้ดีด้วยอะไรเงี้ยแปลว่ามันอยู่ที่การฝึกฝนแหละอยู่ที่ความฟิตของเราฟิตแอนด์เฟิร์มคือเราต้องมีร่างกายที่แข็งแรงก่อนทั้งแบบภายนอกและภายในพูดถึงนะคือถ้าเกิดว่าช่วงนั้นเราแปมกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยซ้อมเยอะแล้วก็ร้องสดจริงๆไปด้วยคือลองทำจริงแล้วก็มีการออกกำลังกายเป็นประจำอะไรวิ่งพื้นโอ้อาจจะไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแต่ว่าวิ่งลู่อะไรก็คือฝึกปอดไว้ใช่ฝึกให้ปอดมันทำงานนะคะถ้าเกิดว่าเราฟิตแล้วก็ได้ฝึกแบบนั้นบ่อยๆอ่ะมันจะโอเคแต่อย่างทุกวันนี้ถ้าถามแปมนะให้แปมกลับไปเต้นด้วยลองด้วยก็เหนื่อยมากเพราะว่าเราไม่ได้ทำประจำอ่ะใช่นอนทั้งวันนอนอย่างเงี้ยร้อนเล่นกินกับนอนเดี๋ยวไม่ใช่แล้วค่ะอันนี้ถามไปหนึ่งระหว่างการร้องเพลงช้านี่ผมถามหลายนิดแล้วนะเนี่ยการร้องเพลงช้ากับร้องเพลงเร็วเนี่ยมันถามสำหรับคนที่เผื่ออยากจะมีแปมเป็นไอดอลอยากเรียนรู้เทคนิคการร้องจากแปมเนี่ยเราใช้เทคนิคยังไงในการร้องเพลงช้าแล้วร้องเพลงเร็วมันต่างกันไหมฮะการร้องเพลงช้าและร้องเพลงเร็วมันก็ต่างนะคะมันก็ต่างคือเพลงช้ามันก็มันอาจจะไม่ได้ต้องใส่ความสนุกมากคือส่วนใหญ่เพลงช้าก็จะแค่แบบ feel good หรือเพลงช้าที่เศร้าก็จะฟิลเศร้าใช่ไหมคะแต่พอเป็นเพลงเร็วถ้าพูดถึงเร็วในแบบของไกอาร์เลยอย่างเงี้ยมันเป็นเพลงที่เราต้องขยับต้องเต้นเพราะฉะนั้นข้างในเราต้องรู้สึกว่ามันสนุกอะหรือถ้าเกิดว่าเราแค่ร้องๆไปมันจะคนดูจะรับรู้ได้ว่ามันแบบมันไม่สนุกมันไม่มีพลังมันไม่อยากฟังต่อครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าความยากของการร้องเพลงช้ากับเพลงเร็วมันต่างกันแล้วแปมชอบอันไหนมากกว่าโหก็เลือกไม่ได้อีกอ่ะเลือกไม่ได้ชอบทั้งคู่เลือกชอบทั้งคู่ค่ะแต่มันก็จะเป็นบางช่วงในชีวิตเรามากกว่าที่ช่วงใช่จังหวะชีวิตเนี่ยครับช่วงนี้แบบชอบร้องเพลงช้าช่วงนี้แบบเออสนุกอยากออกไปสนุกอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยากร้องเพลงเร็วอยู่ที่อารมณ์ในช่วงนั้นด้วยไหมเกี่ยวไหมใช่ค่ะใช่เออแต่ถ้าแบบเปิดเพลงมาแล้วอะไรก็ฉุดรั้งไม่ได้ประมาณนั้นเรามาพูดถึงบทบาทของหน้ากากโพนี่กันบ้างดีกว่าค่ะในรายการ The Mask Singer ประสบการณ์ในการออก The Mask Singer เป็นไงบ้างครับฟีดแบคที่ได้เป็นไงบ้างฟีดแบคค่อนข้างดีเนาะก็ดีค่ะคือคนก็อาจจะแบบใครอ่ะอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกแบบใครอ่ะไม่ชื่อวงเลยใครใช่ป่ะเป็นที่มาของชื่อวงใครอ่ะเบาๆแต่ก็กลายเป็นว่ามีคนที่มาติดตามเราร้องเพลงมากขึ้นแล้วมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ The Mask นี่ให้อะไรเป็นหลายอย่างมากโดยเฉพาะเงินแล้วก็ไม่ใช่แล้วเงินจะไม่พูดถึงมันเป็นเรื่องรองแต่ว่าเรื่องหลักๆนี่คือมันทำให้ฟัมได้เปิดโลกด้วยจากที่เราอย่างในรายการอ่ะมันต้องร้องเพลงที่แบบยากมากครับนั่นสิพวกเพลง powerful จากที่ดูมาแต่ละเพลงนี่เป็นเพลงที่โจทย์ยากๆนั้นเลยใช่ค่ะซึ่งชีวิตปกติมันไม่ได้แบบเป็นสายดีว่าครับมันไม่ได้มาสายดีว่าแล้วก็ไม่ได้ชอบร้องเพลง powerful เพราะรู้สึกว่าตัวเองร้องไม่ได้ครับเราไม่เคยร้องที่ไหนแต่พอแบบมา The Mask มันต้องลองอ่ะครับก็เลยได้เปิดโลกมากขึ้นว่าได้ร้องเพลงใหม่ๆได้ร้องเพลงที่เราคิดว่าเราร้องไม่ได้ทำลายความกลัวก็เป็นอีก breakthrough นึงที่เราก้าวข้ามออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองละใช่ค่ะใช่ทำให้เก่งขึ้นด้วยเก่งขึ้นด้วยเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าแน่นอนค่ะ
รวมถึงได้ถามแฟนคลับเพิ่มด้วยใช่ค่ะได้กำลังใจมากมายแน่นอนนี่มาเต็มเลยนั่นสิยังอยู่กันหรือเปล่าโอ้มีแต่แล้วเรามาดูกันบ้างนะฮะพี่แปมทำยังไงอันนี้คำถามนี้ผมว่ายากมากมากเลยพี่แปมทำยังไงถึงสวยขนาดนี้ไหนอ่ะนี่ครับคุณอภิสิทธิ์ถามว่าพี่แปมทำยังไงถึงสวยขนาดนี้ทำยังไงล่ะคะแต่งหน้าทำผมดูแลตัวเองเยอะๆค่ะนอนพักผ่อนให้พอกับเพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์ค่ะโอ้โหตอบสวยมากสวยมากครับอาจจะเข้าคลินิกบ้างบางทีเอาไม่ใช่เข้าคลินิกก็ไปทำให้หน้าใสหน่อยเป็นทรีทเมนต์เลเซอร์ค่ะโอ้มีคราวนี้งานวันที่12พี่แปมจะน้องเพลงไม่ให้น้องสิจะร้องเพลงไหมคะงานวันที่12ที่ไหนงานอะไรอ่ะก็ถ้าเกิดเขาเชิญไปแปมก็คงต้องร้องเหมือนนะถ้าเขาเชิญไปแปมก็ร้องค่ะแต่ตอนนี้มันในตารางงานไม่มีนะคะวันที่12โอเคมีคนบอกว่ารู้ประวัติพี่แปมแต่ไม่รู้ใจเอ้ยไม่ให้ไม่รู้ไมค์พี่แปมไมค์พี่แปมถ้าไม่รู้ลองดูแถวๆนี้ได้นะฮะเราไม่ใบ้นะครับแต่ก็ดูกันได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราจะมีใบ้ๆเดี๋ยวเราจะมีใบ้แน่นอนค่ะคราวนี้ถามต่อเลยดีกว่าการที่แปมใช้การไปร้องสดเนี่ยกับการร้องบันทึกเสียงที่บ้านเนี่ยแตกต่างกันยังไงครับสำหรับแปมถ้าให้พูดตรงๆคือจริงๆปั๊มชอบร้องสดมากกว่าชอบร้องสดมากกว่าเพราะว่ามันด้วยธรรมชาติของคนเวลาร้องสดเราจะไม่คิดมากเราจะแบบร้องไปเลยร้องไปเลยใช่ปล่อยไปเลยตามฟิลอะไรเงี้ยแต่พอในแง่ของสตูมันยากตรงที่ว่าเราได้ยินเสียงตัวเองชัดมากสำหรับแปมนะเราใส่หูฟังแล้วเราร้องแล้วเราก็ต้องมาเช็คอีกทีนึงในแทร็กว่าแบบเราร้องเป็นยังไงแล้วหลายครั้งมากที่บางทีเรารู้สึกว่าร้องในห้องอัดไม่เพราะเหมือนร้องสดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะด้วยเพราะว่าความเกรงถ้าคนที่ยังไม่ได้ชินสตูดิโอก็จะเกรงค่ะแล้วก็จะร้องได้ไม่ดีเนี่ยช่วงแรกมันก็เป็นค่ะแล้วตอนนี้ถือว่าโอเคแล้วดีขึ้นมากดีขึ้นมากค่ะพยายามแบบเป็นธรรมชาติเอาให้ธรรมชาติที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วงี้ทำไงไม่ให้เรากลัวเมื่อเราเข้าห้องอัดเลยเราเตรียมตัวยังไงในก่อนที่เราจะไปร้องต้องซ้อมไปเยอะๆซ้อมไปเยอะๆซ้อมไปเยอะๆเพราะว่าในห้องอัดเนี่ยบางทีไม่ว่าจะอะไรก็ตามอัดมาสเตอร์เพลงหรืออะไรเงี้ยก็จะมีช่วงเวลาที่ค่อนข้างจำกัดต้องซ้อมฝึกซ้อมไปดีๆค่ะซ้อมไม่เยอะนี่ซ้อมไปไหนครับในห้องน้ำแต่เราจะได้ยินเสียงตัวเองด้วยที่ไหนห้องน้ำอะแอบเฟกเพราะว่ามันสะท้อนเหมือนใส่รีเวิร์บเข้าไปรีเวิร์บเยอะไปใช่รีเวิร์บเยอะไปมันอาจจะดูไม่จริงเท่าไหร่มันจะดูเพราะเกินจริงอาจจะร้องแบบปกติในรถอะไรอย่างนี้ก็ดีนะคะร้องอย่างไรก็ได้ใช่แล้วก็มีการวอร์มเสียงวอร์มเสียงก่อนวอร์มเสียงนานไหมครับถ้าให้ดีเอาแบบพอดีพอดีสำหรับแปมน่าจะแบบ20นาทีประมาณเนี้ยโอเค20นาทีครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ร้องเพลงที่เราจะไปร้องวันนั้นน่ะหลายๆทีแต่อย่าแบบเต็มนะ คือแค่อาจจะประมาณ 40% ทำไมเพื่อเซฟเสียงเราเซฟเสียงเราไว้ก่อนใช่เพราะว่าพอเข้าไปในสตูอีกทีนึงอ่ะเราจะแบบพุชมันเยอะมากแล้วถ้าเกิดว่าเราไปใส่ตอนซ้อมเยอะไปจริงๆมันจะแบบไม่ไหวค่ะเข้าใจแล้วอันนี้ปกติเวลาแปมใช้บันทึกใช้ในการบันทึกเสียงเนี่ยใช้ไมค์อะไรครับในการบันทึกเสียงตอนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ใช้เป็นไมค์SE Electronic 2002 MK2 จำแม่นมากเหมือนท่องมาเลยท่องมาเหมือนกันชื่อแอบยาวซึ่งเราเมื่อกี้สัญญาณหายเมื่อกี้ใช้ไม่อะไรใช่ไหมคะใช้ไม่อะไรในการบันทึกเสียงครับ SE Electronic 2002 MK2 ค่ะใช้ชื่อรุ่น SE Electronic ไอ้ยี่ห้อนะฮะ SE Electronic รุ่น2002 MK2 นะครับใช่แต่เราจะพูดแค่นี้นะเราจะไม่ใบ้แล้วนะคะว่ามันเป็นไมค์ตัวไหนยังไงเพราะนั้นใครที่อยากตอบตัวนี้เลยโอ้ยดูบังเอิญมากๆที่มีไมค์ของแปมอยู่ตรงนี้ด้วยนี่นะคะอันนี้ไมค์แปมใช่ไหมอย่างนี้ตกได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ไมค์แปมค่ะไมค์แปมอยู่ที่บ้านอ๋ออยู่ที่บ้านแล้วแต่ว่ารุ่นเดียวกันนะคะใช่ก็การเลือกไมค์สำคัญเนาะสำหรับทำไมถึงเลือกใช้ตัวนี้ครับคือตัวนี้เนี่ยตอนแรกก็มาปรึกษากับพี่โจเนี่ยแหละว่าจะใช้ตัวไหนอะไรยังไงดีแต่คือส่วนตัวแปมเป็นคนที่ค่อนข้างชอบร้องเพลงที่เสียงสูงหน่อยครับซึ่งไมค์ตัวเนี้ยเขาจะเด่นเรื่องย่านเสียงไฮกับมิดโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมาะกับเสียงแปมก็เหมาะกับเสียงแปมอยู่แล้วใช่ค่ะใช่เวลาเลือกไมค์ต้องเลือกให้เหมาะครับค่ะแปลว่าแน่นอนนะครับหลักในการเลือกไมโครโฟนที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมาลอง
ร้องดูก่อนต้องมาลองเองด้วยเอาเสียงเราลองร้องดูก่อนว่าเราเหมาะกันไหมนะฮะแต่ละคนอาจจะเหมาะกับไมค์อีกตัวนึงอาจจะเหมาะกับมันไม่ได้จะแปลว่าต้องเหมือนกันนะฮะแต่เหมาะกับตัวนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะต้องเหมาะกับตัวนี้วิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องมาลองก่อนใช่ค่ะคาแรคเตอร์เสียงแต่ละคนไม่เหมือนกันครับผู้หญิงเหมือนกันก็อาจจะไม่ได้ต้องใช้แบบไมค์ตัวเดียวกันครับแล้วใช้ตัวนี้แล้วเป็นไงบ้างครับชอบไหมฮะชอบค่ะชอบเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากว่าเราจะเจอไมค์ที่มันตรงกับเรานี่มันก็ยากเหมือนกันค่ะใช่แต่พอได้ใช้ก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะเก็บเสียงได้ดีเซอร์ราวด์ด้วยคือตัวนี้มันสามารถเลือกได้เลือกแพทเทิร์นได้ใช่ค่ะว่าแบบรับแค่ข้างหน้าข้างหลังหรือรอบๆอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีเราอัดในห้องเล็กๆหรืออัดในที่กว้างๆแล้วมันจะมีแอมเบียนซ์เข้าเยอะเราก็เลือกได้เราอยากได้แบบไหนก็ไมค์ตัวนี้นะครับมันมีแพทเทิร์นนะครับเป็นคาร์ดิโอยก็ได้ก็คือรับด้านหน้าอย่างเดียวหรือจะเป็นฟิกเกอร์เอทก็คืออย่างที่น้องแปมบอกว่ารับด้านหน้าด้านหลังหรือจะเป็นแบบออมนี้ก็คือรอบทิศทางเลยใช่เพราะฉะนั้นก็มันสามารถที่จะตอบโจทย์ในการทำงานสมมติเรามีชวนเพื่อนๆมาร้องก็สามารถที่จะปรับแพทเทิร์นให้มันได้ด้วยใช่ค่ะก็ร้องกันแบบรอบๆได้เลยรับเสียงได้รอบด้านโหนี่ความรู้แน่นมากความรู้แน่นทำไมความรู้แน่นต้องกดตรงนี้ด้วยอ่ะเพราะว่าความรู้อยู่ตรงนี้อ๋ออันนี้เขาเรียกคิ้วสมองอยู่นี่สมองอย่างนี้ไม่จูนจากตรงนี้เข้าไปอ๋อจูนอย่างนี้เข้าไปอ๋อเป็นการส่งพลังใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าหลังพี่ต้องลองบ้างละถ้าเกิดความรู้แน่นๆอยากให้แน่นขึ้นต้องกดตรงนี้ดูมีสาระมากเลยไม่ใช่สาระเลยนะครับเมื่อกี้ตอนพูดนี่ดูน่าเชื่อถือตอนนี้ปุ๊บนี่เนื้อพังเลยทุกอย่างพังได้อยู่อันนี้ท่าแปลงร่างมาก่อนจะเต้นใช่ไหมอ่าไม่อันเนี้ยจะส่วนใหญ่จะแบบว่าเวลาคิดเวลาคิดกดคิดค่ะสมมติกำลังจะสอบอยู่หรือกำลังคิดเนื้อเพลงก็กดตรงนี้ขึ้นมาทีนึงใช่จะชอบทำชอบเป็นอ๋อนี่เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงค่ะอ๋อของพี่จะทำอย่างนี้บ้างเหมือนกันเวลาเป็นไมเกรนครับเวลาปวดหัวอ๋อเหรอคะลองดูค่ะลองดูเวลาคิดนะค่ะโอเคแล้วคราวนี้เปลี่ยนเรื่องก่อนดีกว่าไม่รู้จะไปต่อยังไงนั่นน่ะสิองค์หญิงทรงนี้สวยที่สุดอ๋อหือไลฟ์นานๆนะคะเราอยากจะไลฟ์นานๆนะฮะแต่พี่มาร์คซักเคอร์เบิร์กเขากั้นเวลาไว้ไม่เกิน1ชั่วโมง10นาทีนะครับจริงเหรอเขากั้นแล้วเหรอคะเดี๋ยวนี้เขาก็คือตอนนั้นเนี่ยมันจะเริ่มมีรวนนู่นนี่นั่นบ้างแล้วอะไรเงี้ยครับเพิ่งรู้เหมือนกันมีคำถามจากทางบ้านนะฮะเคยใช้ไมค์ไม่ดีเอ๊ะทางบ้านหรือแถวนี้ก็ไม่รู้เคยใช้ไมค์ไม่ดีแล้วแป๊กไหมแป๊กหรอมีบางทีไปไหนเล่าหน่อยไปอัดเสียงที่สตูแล้วเราก็โอ้เต็มตัวไปดีแหละพอร้องปุ๊บฟังออกมามันไม่ค่อยเหมือนเสียงเราอะไรอย่างเงี้ยคือจะดูแห้งๆแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนเนื้อเสียงมันไม่แน่นครับครับเพราะว่ามันเป็นไมค์ที่ไม่เหมาะกับเสียงของเราน่าจะเพราะว่าไม่เหมาะกับเสียงของเราด้วยค่ะแล้วเราก็พยายามจะแบบร้องให้มันดีแก้หลายๆรอบอย่างเงี้ยแต่คืออย่างที่บอกว่าถ้าเราเจออุปกรณ์ที่มันไม่เข้าเราจะเหนื่อยมากครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะพยายามยังไงอ่ะมันก็ยังไม่โอเคมันก็ยังไม่เหมาะกับเราอยู่ดีใช่ตอนนี้เจอไมค์ที่ใช่แล้วเจอที่ใช่แล้ววางแผนจะแต่งกันเมื่อไหร่ครับจะต้องแต่งกับเขาแล้วแหละถามว่าวางแผนว่าจะปล่อย cover กับไมค์เมื่อไหร่วางแผนจะปล่อย cover กับไมค์เมื่อไหร่ครับจริงๆแล้วก็มีเตรียมดนตรีอะไรอย่างนี้ไว้แล้วค่ะที่จะอัดกับไมค์ที่เพิ่งได้เพิ่งซื้อไปค่ะก็น่าจะเป็นราวเดือนพฤศจิกาอ๋อพฤศจิกายนจะมีปล่อย cover ออกมาใช่ค่ะใช่แล้วแอบได้ยินมาว่าตอนนี้กำลังซุ่มทำระเบิดเอ้ยซุ่มทำซิงเกิลอยู่ใช่ไหมซุ่มทำอะไรนะคะซิงเกิลอยู่หรือเปล่าซิงเกิลอ๋อใช่แล้วก็มีคุยกับโปรดิวเซอร์ไว้ค่ะแต่งเพลงแอบเล่าได้ไหมหรือว่าเป็นความลับยังเป็นความลับอยู่ลับอยู่โอเคได้ก็ที่แน่ๆนะครับเดือนหน้าจะมีโคเวอร์นะครับของน้องแปมนะครับรอติดตามกันได้จากผลงานของไมค์ตัวนี้นะฮะใครจะตอบต้องรีบตอบนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้กระเป๋า UDG นะครับเรื่องลับอีกหนึ่งเรื่องลับที่อีกหนึ่งเรื่องลับฮะมีเสียงจากผู้ชมแถวๆนี้แหละผู้ชมทางบ้านผู้ชมทางบ้านมากๆเลยนะฮะเขาอยากรู้เรื่องคนรู้ใจมีคนรู้ใจแล้วคราวนี้มีคนรู้ใจแล้วใช่ไหมครับก็มีค่ะมีเฮ้ยงั้นปิดรายการกลับบ้านนะกลับบ้านเดี๋ยวก็อ๋อโอเคค่ะมีนี่ทีมงานนี่ยืนร้องไห้กันเป็นแถวเลยนะครับเนี่ยโอ้
สะบัดตูดจะแขวนคอกันหมดแล้วครับเห็นร้องไห้ค่ะพี่โจยังให้เงินเดือนอยู่เนาะครับให้เงินเดือนเดี๋ยวเพิ่มก็แต่วันนี้อาจจะไม่มีอารมณ์ให้เงินเดือนแล้วเดือนนี้เงินเดือนยกเลิกนะครับยกเลิกขอโทษที่ทำให้เดือดร้อนเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เรื่องของความสัมพันธ์ก็ปกติดีเรื่อยแอบเคยได้ยินว่าเคยร้องเพลงด้วยกันมาเป็นมีเป็น cover เป็น cover ใช่ไหมใช่ค่ะก็มีเปิด cover ด้วยกันเพลงหนึ่งค่ะอ๋อเป็นไงบ้างครับประสบการณ์ในการร้องเพลงร่วมกันประสบการณ์ก็สนุกดีค่ะเพราะว่าคือเพลงนั้นน่ะเป็นหน้าหนาวที่แล้วแล้วมันจะมีท่อนแร็ปอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งตัวเขาเองอ่ะชอบแร็ปอยู่แล้วผมก็เลยอ๋องั้นก็แร็ปไปเลยละกันก็สนุกดีค่ะก็คนหนึ่งร้องคนหนึ่งแร็ปไปใช่ค่ะแล้วก็วิวเยอะมากวิวเยอะมากวิวเยอะที่สุดในชาแนลจริงเหรออันที่ร้องคนเดียวนี่แบบน้อยใช่คือตอนนี้ประมาณ9 ล้านจะ10แล้วใช่ค่ะแต่ส่วนตัวเนี่ยเยอะที่สุดก็2 ล้านก็แปลกใจเดี๋ยวรอ cover หน้าครับเกิน2 ล้านแน่นอนเพราะมีไมค์ตัวนี้ที่เหมาะกับเสียงเราแล้วเออจะสบายสะดวกสบายขึ้นด้วยคือหลายๆคนจะแบบบ่นแฟนเขาจะบ่นว่าทำไมไม่ค่อยปล่อย cover บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือแปไม่ค่อยมีเวลาด้วยแล้วแบบเวลาจะอัดทีก็ต้องเดินทางไปสตูดิโอแต่หลังจากนี้หลังจากนี้เราจะทำที่บ้านที่บ้านได้แล้วนะครับสะดวกขึ้นเพราะว่าตอนนี้อุปกรณ์ที่บ้านพร้อมแล้วพร้อมค่ะโอ้เยี่ยมเลยเหลือแค่เวลานี่แหละค่ะอ๋อเหลือเวลานะฮะจะรอติดตามกันได้นะฮะแฟนคลับมีคำถามโอ้คำถามนี่เป็นคำถามที่ดีมากๆนะครับพี่แปมนับถือศาสนาอะไรครับศาสนาคริสต์ค่ะอ่าคริสต์นะครับค่ะโอเคมีงานวันที่12พี่แปมจะรออ่านนี่คำถามเดิมเรายังไม่ได้เลื่อนใช่ไหมยังไม่ได้เลื่อนเดี๋ยวเริ่มสงสัยแล้วครับค่ะมีเรียกองค์หญิงครับองค์หญิงใช่ไหมโอเคโอเคเป็นชื่อที่แฟนคลับเรียกแปมเขาจะเรียกว่าองค์หญิงอ่ะองค์หญิงแปมอ่ะดูสวยมากแล้วเราอ๋อนี่เราอยู่องค์หญิงนะฮะเนี่ยถวายบังคมนะครับถวายบังกะโลเขาจะเรียกตัวเองว่าองค์คารักเป็นการ์เดียนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเขาบอกว่าชอบแปมเมื่อ3 ปีก่อนในบทพราวโอ้ my god เกมลิสยาค่ะอันนี้เป็นละครที่แสดงไว้ตอนนี้ใช่ไหมเรื่องแรกในชีวิตเรื่องแรกในชีวิตเลยแสดงได้ร้ายมากแต่ก็รักนี่เรื่องเดียวกันอยู่ปะน่าจะเรื่องเดียวกันอยู่นะแล้วตอนนี้ก็เท่าที่รู้ว่าแปมนอกจากเป็นศิลปินแล้วเนี่ยก็มีบทบาทในเรื่องของนักแสดงด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยครับใช่ก็จริงๆได้ชิมลางละครมา3อร่อยมั้ยครับ3เรื่องแล้วค่ะการเล่นละครมันอร่อยมั้ยใช่มั้ยคะใช่ๆๆก็ดีนะคะถ้าเกิดว่าบทไหนที่แบบว่าจัดจ้านแซ่บๆอย่างเรื่องเนี้ยเรื่องที่เล่นเป็นพราวก็สนุกมากเหมือนกันสนุกมากใช่ไหมเพราะว่าตัวละครค่อนข้างจะมีความต้องการชัดเจนแล้วก็คาแรคเตอร์มันจะชัดตรงที่ว่าเป็นผู้หญิงมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกสนุกดีค่ะยากเทียบบทบาทนะครับระหว่างเป็นนักร้องกับนักแสดงค่ะแตกต่างกันยังไงและชอบแบบไหนมากกว่าแตกต่างกันยังไงคือแปลว่าการร้องเพลงอ่ะมันคือตัวเราค่ะครับแล้วเราก็รู้สึกมั่นใจกับมัน comfortable กับมันแต่ว่าพอเป็นละครนะมันคือเราต้องไปเป็นคนอื่นเราต้องมีการท่องบทเราต้องทำการบ้านเยอะมากแล้วก็บางทีปันรู้สึกว่ามันยากกว่าร้องเพลงอาจจะเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกฝนมาเท่าการร้องเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ที่แน่ๆการที่เราร้องเพลงเนี่ยเราเป็นตัวของตัวเองแต่การแสดงเราต้องไปสมบทบาทคนอื่นเป็นคนอื่นก็เลยมีความแตกต่างตรงนั้นความแตกต่างอยู่ตรงนี้และชอบไหมฮะชอบการแสดงก็จริงๆก็ชอบนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจค่ะคือพอถ้าเกิดว่าทำได้ดีมันก็ทำให้เรารู้สึกอีกมิตินึงเวลาเราดูละครตัวเองไม่เหมือนตอนร้องเพลงอ่ะคราวนี้กลับมาที่เรื่องการร้องเพลงบ้างค่ะแต่คิดว่าอะไรที่เป็นเสน่ห์หรือเป็นจุดเด่นของเสียงร้องของเราที่ทำให้เรามีแฟนคลับมากมายเนี่ยที่ทำให้แปมได้กลายเป็นองค์หญิงในทุกวันนี้อันนี้แบบแอบถามแฟนคลับได้ไหมคอมเมนต์กันมาด้วยนะ
แล้วเดี๋ยวเราจะตอบเองด้วยฝากตอบกันหน่อยนะคะว่าทำไมถึงชอบเสียงร้องของแปมนะฮะเราชอบตรงไหนในเสียงร้องของแปมแล้วก็ถ้าอยากฟังเพลงอีกเพลงนึงจากน้องแปมช่วงจบรายการขอเสียงกดไลค์แล้วก็ไม่ได้กดสิขอไม่ต้องไม่ได้เสียงนะกดไลค์กดเลิฟมาเยอะๆนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะว้าวอนให้แปมร้องอีกสักเพลงนึงนะฮะถ้าเกิดรวมแล้วไลค์เกินถ้ารวมแล้วไลค์เกิน5ไลค์รอให้แปมร้องเลยน้อยไปไหมน้อยไปไหมตอนนี้มีกี่คนคะ71ตอนนี้71ที่ดูอยู่นะยังไงก็คงต้องได้ร้องละค่ะก็ถ้าส่วนตัวแปมชอบเนื้อเสียงตัวเองที่มันแปมว่าเสียงไม่ค่อยเหมือนใครนะครับเป็นผู้หญิงเสียงทุ้มๆอ่ะเนี่ยจะหนาๆทุ้มๆจะไม่ได้เป็นผู้หญิงเสียงหวานซะทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็เสียงด้านกลางชัดหน่อยใช่ค่ะแต่ว่าพอร้องในเพลงที่ต้องใช้เสียงสูงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงเลย คือมันจะเป็นเหมือนไม่เหมือนเสียงพูดของแปมคือมันเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าอันนั้นน่าจะเป็นเสน่ห์เหมือนกันเสน่ห์ของเราใช่ค่ะกับความรู้สึกที่เราส่งผ่านเสียงไปเธอรู้สึกหรือเปล่าเพคะนี่เชื่อแล้วนะครับว่าสามารถที่จะถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีมากนะฮะสัมภาษณ์นี่ยังอารมณ์มาเต็มขนาดนี้มาเต็มมากไหนเห็นพี่แปมก็ดีใจแล้วคนเดิมทั้งนั้นเลยนะคะมีคำถามที่สำคัญครับว่าวันนี้พี่แปมกินชาเขียวหรือยังครับไหนมีคนถามจริงหรอคนเล่นขึ้นจริงจริงจริงไหนไปไหนแล้วอ่ะมีอยู่ครับเมื่อกี้มีอยู่ชาเขียวยังไม่ได้กินเลยค่ะทีมงานครับขอชาเขียวหน่อยนะครับชาเขียวยี่ห้อดังต้องยี่ห้อดังด้วยยี่ห้อดังซื้อในเซเว่นมีไหมในเซเว่นไม่มีไม่มีนะครับยี่ห้อดังนี่รู้มาว่าติดมากเลยชาเขียวในยี่ห้อใช่ค่ะติดมากถึงเราจะต้องกินวันละทุกวันเลยค่ะมีคนตอบชื่อไมค์แล้วนะคะเมื่อกี้ใช่มีคนตอบชื่อไมค์มาแล้วนะอยากได้ของรางวัลมากนี่มีคนมาบอกคิวงานนะฮะช่วยเตือน พี่แปมอันนี้ผู้จัดการหรือเปล่าครับเนี่ยพี่แปมมีร่วมงานหนังโพนี่วันอาทิตย์ที่8สถานที่เซ็นทรัลเวิลด์เวลาบ่ายโมงตรงนะครับอ๋อใช่ค่ะใช่ อันนี้มากระจายข่าวที่นี่เหรอคะ อ๋อนี่เขามากระจายข่าวอ๋อเรียกว่าเป็นผู้จัดการตอบร้องเรนโบว์หน่อยครับเรนโบว์เรนโบว์ร้องได้เปล่าวะติดลิขสิทธิ์ป่าวมีเพลงหนึ่งเพลงเรนกับเรนโบว์นะอ๋อเรนใช่ไหมเรนเป็นเพลงเกาหลีใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ตอบมากันด้วยนะครับแล้วก็มีคนตอบมาแล้วนะฮะว่าเสียงร้องของน้องแปมนะฮะมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์นะครับมีอินเนอร์ตลอดนะครับแล้วก็ร้องได้เป็นธรรมชาตินี่3คอมเมนต์เลยนะเนี่ยตอบมาติดๆกันเลยเฮ้ยดีใจอ่ะมีเสน่ห์มากค่ะชอบที่สุดขอบคุณค่ะมีงานที่ไหนอีกไหมครับอีก 2-3 วันนี้หนูจะไปดูพระขึ้นกรุงเทพ 2-3 วันนี้หรอมีแค่วันอาทิตย์เนี้ยที่มาเจอกันได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงตรงไปทำอะไรครับเป็นไปร่วมงานหนังโพนี่ My Little Pony The Movie ค่ะก็ไปดูกันได้นะคะ okay. จะเข้าโรงเร็วนี้ไทยอินหนังไปอีกเราภาคเสียงใช่เป็นภาคเสียงเป็นซองเบิร์ดเซเรเนตค่ะรอติดตามเลยนะครับอย่าลืมนะฮะแฟนครับแฟนก็ไปเจอกันได้นะครับวันอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงนะครับค่ะแล้วก็มีแฟนคลับนะครับรอดูหมวดมีนในคู่ซีฝีมือปราบคู่ซีฝีมือปราบน่าจะได้ชมแบบประมาณปีหน้าเลยมีอีกบทบาทนึงนะฮะเรารู้จักแปมในฐานะองค์หญิงมากันแล้วนะครับมีอีกคำหนึ่งที่แฟนคลับไว้เรียกนะฮะรักเจนะครับก็คือเป็นเจด้วย นอกจากเป็นองค์หญิงแล้วเป็นเจด้วยนะครับ ใช่ค่ะบางคนก็เรียกเจตอนนี้เราไม่เรียกองค์หญิงแปมนะเจแปมครับวันนี้คิดว่ารู้สึกสบายใจมากกว่าองค์หญิงนะคะ อ๋อเหรอเจมันดูแบบเป็นกันเองนะเป็นกันเองใช่ทั้งนี้ก็ต้องนั่งนี้แล้วนะครับเพื่อนๆเราอย่าทำร้ายตัวเองนะตกใจมากพิธีกรจะล้มนะคะเกือบล้มเลยนะฮะนี่เป็นคิวมันเป็นมุกเป็นมุกใช่นี่ทุ่มเทอยู่แล้วครับทุ่มเทจับไปทายก็ล่วงฮะมียังมีคนพูดอีกนะฮะชอบที่มีการใช้หลายเสียงได้ในการร้องที่เป็นตัวเอียงเองตัวเองนะฮะตัวเอียงแล้วก็เสียงไม่เหมือนคนอื่นนะครับค่ะขอบคุณมากโอเค
ชอบตรงเวลาเจ๊ร้องเพลงเสียงสูงนะต้องเน้นคำว่าเจ๊ เจ๊แฮปปี้คราวนี้ในฐานะที่แปมถือว่าประสบความสำเร็จในฐานะนักร้องอาชีพมาแล้วแหละมีแฟนคลับเยอะขนาดนี้เนี่ยคิดว่าในอะไรคือคุณสมบัติที่นักร้องที่ดีควรจะพึงมีไว้ครับควรจะพึงมีใช่ไหมคะต้องไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วแล้วก็รักในสิ่งที่ทำอย่างจริงใจครับเป็นตัวของตัวเองค่ะเป็นตัวของตัวเองสำคัญมากเป็นตัวของตัวเองรักในสิ่งที่ทำอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วใช่3ข้อเลยประมาณนี้แหละเพราะว่าทั้ง3ข้อนี้แปมมีครบอยู่แล้วพยายามที่จะทำให้ได้ทุกข้อค่ะเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเราก็พยายามมาตลอดเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะแบบบางทีเราพยายามร้องให้เสียงเหมือนคนนี้แล้วเราคิดว่ามันจะเพ้อหรืออยากจะลองแต่งตัวเหมือนศิลปินคนนี้ดูแต่สุดท้ายแล้วนั่นก็ไม่ใช่ตัวเราไงคะสุดท้ายแล้วการศิลปินแปลว่ามันคืออะไรที่เป็นเราจริงๆอ่ะเราแสดงออกมาถ้าเกิดมีคนรักเราแสดงว่าเขารักที่เราเป็นเราจริงๆอันนี้ผมถามต่อเลยอะไรคือตัวตนของแปมครับตัวตนของแปมเหรอคะเป็นอย่างเงี้ยละค่ะเป็นอย่างนี้ก็เป็นคนสดใสร่าเริงใช่เป็นคนแบบบางทีก็เดอะโกโก้หน่อยแล้วก็แนวเพลงก็เป็นอีกเรื่องของศิลปินที่สำคัญอย่างแปมบอกว่าแปมชอบแนวนี้แปมถนัดแนวนี้แปมก็อยากจะถ้ามีเพลงของตัวเองเงี้ยก็อยากจะทำเป็นแนวนั้นครับใช่แล้วก็แนวป๊อปคือตัวแนว R&B ใช่ไหมใช่ค่ะป๊อป R&B ป๊อปโซลครับคราวนี้ในฐานะที่แปมก็ผ่านมาอย่างนี้แล้วตั้งเป้าหมายไหมครับว่าในอนาคตเราจะไปให้ถึงตรงไหนตั้งเป้าหมายไหมว่าในชีวิตอาชีพของการเป็นศิลปินเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่ตรงไหนครับอยากจะพัฒนาตัวเองเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าน้ำเต็มแก้วไม่เป็นน้ำเต็มแก้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะทำให้ตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆในฐานะของศิลปินไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องหรือว่าเรื่องการเพอร์ฟอร์มบนเวทีเรื่องการอินเตอร์เทนคนดูอยากจะเก่งขึ้นเอาคนดูให้อยู่ได้มากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้แบบอยากคอมโพสเพลงได้อยากแต่งเพลงได้อยากเป็นศิลปินที่แต่งเพลงเองรู้สึกว่ามันเจ๋งดีคนที่เขาเล่นดนตรีเองได้แล้วแต่งเพลงได้ก็แปลว่าอนาคตเนี่ยต้องแปลว่าเราต้องการจะเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ให้เก่งมากขึ้นให้เป็นมากขึ้นแล้วก็รวมถึงเข้าไปมีส่วนร่วมในการแต่งเพลงของตัวเองขึ้นมาเลยเพื่อแสดงตัวเองออกมาให้ได้เต็มที่เลยถูกต้องค่ะรอติดตามเลยครับขอบคุณค่ะพี่แล้วก็ทีมงานแถวนี้ทุกคนแล้วก็รวมถึงแฟนคลับนี่รอติดตามอยู่แน่นอนนะครับขอบคุณค่ะคราวนี้สุดท้ายแล้วนะฮะเราอาจจะมีคนถามมาว่าจะได้ฟังผลงานของแปมอะไรอีกเร็วๆนี้ไหมฮะที่แน่ๆก็จะมีโคเวอร์ออกมาเดือนหน้าใช่ไหมครับก็หลักๆนะตอนนี้ก็มีคอนเสิร์ตที่จะไปเป็นเกสนะคะชื่อคอนเสิร์ต2 Gens 2 Gen นะคะคเป็นคอนเสิร์ตของพี่บีพิรพัฒน์กับพี่ปั่นไพบุญเกียรติร่วมกันคอนเสิร์ตนี้ก็จะมีนักร้องชื่อดังหลายๆคนไปเป็นเกสเลยแล้วปั่นก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยยังไงก็ฝากด้วยนะคะวันที่4พฤศจิกายนวันนั้นจะใส่หน้ากากโฟนี่ไปเลยป่ะวันนั้นไม่ใส่ค่ะไม่ใส่วันนั้นแต่งตัวปกติค่ะไม่แต่จริงวันนี้เราได้ฉายาใหม่แล้วก็ใส่หน้ากากเจ๊ไปเลยสิโอ้ตายแล้วหน้ากากเจ๊นี่ต้องเป็นหน้าตาเป็นยังไงคะหน้ากากเจ๊ก็ผมหยิกหยิกหน่อยแล้วก็ต้องนั่งอย่างนี้ถือพัดแดงปากแดงแดงเดถือพัดเก็บเงินกู้ใช่ใช่อ๋อนั่นไม่ใช่ตัวเราเลยเนาะไม่ใช่อาจจะเป็นเจ๊อีกอย่างนึงก็ได้เจ๊แบบไหนครับเป็นเจ๊แบบเข้าทางเลยเข้าทางเลยคราวนี้ก่อนที่เราจะไปฟังบทเพลงพ่อจากแปมกันนะนี่ใครอยากฟังเพลงอะไรเขียนมาเลยนะครับคอมเมนต์มากันเยอะๆเลยนะฮะวันอาทิตย์นี้จะร้องเพลงไหมคะวันอาทิตย์นี้ร้องเพลงไหมคะไม่ได้ร้องนะคะอาทิตย์นี้ไม่ร้องนะไม่ได้ร้องนะคะร้องไห้แทนได้ไหมวันอาทิตย์อย่าร้องไห้นะคะไม่ร้องนะอย่าร้องไห้นะโพนี่เป็นหนังสนุกนะคะโอเคทีนี้ถ้าเกิดแฟนเพลงจากที่เขาติดตามไปเหมือนเนี้ยเขาสามารถที่จะติดตามผลงานของแปมหรือติดต่อช่องทางไหนในการติดต่อแปมได้บ้างครับง่ายมากๆเลยคือทุกช่องทางของแปมจะเป็นแปมไกอาร์หมดเลยนะคะ PAMGAIA นะคะ
แฟนเพจ Facebook แปมไกอา YouTube แปมไกอา IG แปมไม่ได้สกอร์ไกอานะคะ Twitter ด้วยนะคะมี Twitter ด้วยชื่อเดียวกันก็แปมไกอาเลยใช่ค่ะก็ติดตามนะครับ Facebook Page นะครับแปมไกอาเลยนะฮะ P A M G A I A ใช่แล้วแล้วก็รวมถึง YouTube นะครับแล้วก็ Twitter แต่ถ้าเกิด Instagram ต้องเขียนเป็น P A M _ ไกอานะครับเพราะนั้นก็ติดตามได้จาก4ช่องทางนี้เลยใช่แล้วค่ะอันนี้อยากให้ฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยโอเคก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจแปมแหละเพราะว่าในบางเดือนหรือบางช่วงก็อาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยเพราะว่างานอะไรอย่างเงี้ยที่มีบ้างไม่มีบ้างนะคะแต่ก็ทุกคนก็ยังสนับสนุนให้กำลังใจตลอดเลยยังไงก็รอหน่อยนะคะเราเร็วนี้หรือถ้าไม่เร็วนี้ก็ตามทีจะมีผลงานมาให้ฟังแน่นอนคราวนี้นอกเหนือจากฝากให้แฟนคลับเนี่ยสำหรับคนที่เขามองแปมเป็นไอดอลมองเป็นต้นแบบอะแปมอยากจะมีอะไรแนะนำเขาครับว่าวันหนึ่งคนที่เขาอยากจะก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินอยากก้าวขึ้นเป็นนักร้องอาชีพให้ได้อย่างแปมแปมจะแนะนำเขาว่าไงครับก็อยากจะให้ทุกคนที่มีความฝันนะทั้งคนที่เห็นแปมเป็นไอดอลหรือว่าไม่ก็ตามถ้ารู้ว่าเราชอบอะไรแล้วก็ทำเพื่อมันอย่างเต็มที่ทุกๆโอกาสที่เข้ามาเป็นโอกาสที่มีค่าหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่มันจะนำพาเราไปหาอีกโอกาสหนึ่งที่มันใหญ่กว่าทุกๆก้าวในชีวิตนะคะรีบค้นหาแล้วก็คว้าโอกาสไว้ค่ะรับรองว่าเราจะได้โอกาสที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หัดฝึกฝนพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่เป็นน้ำเต็มแก้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเก่งเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเราต้อง improve ตัวเองอยู่เรื่อยๆสู้ๆนะคะเคล็ดลับที่แปมอยากจะฝากให้ถึงคนล่าฝันนะครับก็คือที่แน่ๆเราต้องมีความฝันก่อนแล้วถ้าเกิดเรามีความฝันเสร็จก็ต้องทุ่มเทเดินหน้าหาความฝันนั้นนะครับแล้วก็รวมถึง ถ้ามีโอกาสเข้ามาหาเราก็ต้องคว้าไว้ด้วยอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปและที่สำคัญอย่างที่แปมบอกนะครับที่พูดประจำบ่อยๆเลยอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนะฮะเราต้องหมั่นฝึกฝนพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้คนล่าฝันประสบความสำเร็จได้แน่นอนครับนี่เรากลายเป็นเพื่อชีวิตแล้วนะเนี่ยคนล่าฝันคนล่าฝันหรอนั่นนะสิเพื่อชีวิตกระโจนเข้าหามันเลยค่ะอย่าขี้อายอย่าคิดว่าตัวเองไม่ดีอย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เราเคยเป็นมาหมดแล้วแล้วมันทำให้ทุกอย่างช้าไปหมดครับตั้งเป้าหมายแล้วก็ทุ่มให้สุดพลังไปเลยใช่ค่ะโอเคอันนี้คำถามสุดท้ายครับทีมงานฝากให้ถามมาก็อยากให้แปมพูดถึงโปรพักอินหน่อยครับว่ารู้สึกยังไงกับโปรพักอินบ้างวันนี้ถ้าเกิดพี่ลูกเกินอะไรไปก็ให้ลืมมันไปนะครับหนูจะจำไปตลอดชีวิตไม่มีค่ะหนูส่วนน่ารักและทีมงานน่ารักทุกคนเลยนะคะก็ยังไงก็ฝากร้านโปรพักอินด้วยนะคะเป็นอีกร้านหนึ่งที่แปมอยากจะขอบคุณมากๆที่ดูแลแปมในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่แปมต้องการนำมาใช้ในชีวิตจริงอะไรเงี้ยขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากตัวบักอินไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยอันนี้ก่อนเราจะไปฟังเพลงก่อนเราจะไปฟังเพลงจากน้องแปมนะฮะเราได้เพลงกันแล้วนะฮะในชื่อเพลง Lost Star นะครับจากแปมกาอานะฮะและที่สำคัญตอนนี้เราได้ผู้โชคดีแล้วนะฮะคนที่ได้รางวัลกระเป๋า UDG นะฮะก็คือคุณกิฟจุธาลักษ์นะครับนินจินดานะฮะยังไงทางทีมงานก็จะติดต่อกลับไปนะครับแล้วก็รอรับกระเป๋าอยู่ที่บ้านได้เลยนะฮะแล้วก็หลังจากนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงเพราะๆที่จะสะกดเสียงร้องเอ้ยสะกดคนฟังสิทั้งผู้ชมในนี้นะฮะแล้วก็ผู้ชมในนี้มีกันอยู่6คนเนี่ยแล้วก็ผู้ชมทางบ้านนะฮะเดี๋ยวเราถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยครับช่วยกันร้องด้วยนะคะที่อยู่ทางบ้านreaching out for someone I can't see.
trying to light up the dark. Who are we just to speak of this within the galaxy? Don't you dare let all those memories bring me sorrow. Yesterday I saw a lion kiss a deer. Tender page, maybe we find a brand new ending where we're dancing in our tears and gore. Give us the reason you just wasted on the young. It's hunting season and this land is on the run. We're searching for meaning, but are we all lost stars trying to light up the dark? I thought I saw you out there crying. I thought I heard you commanding. I thought I heard you out there crying. But are we to light up the dark? ขอบคุณค่ะ